วัสดีครับไอซ์แตงคอมนะครับอยู่ในร้านคอมิกสโตร์เป็นร้านของพวกเราเองนะครับคลิปนี้คือคลิปไกด์ไลน์ครับไม่ค่อยได้ทำคลิปเครื่องที่เป็นเครื่องเล็กๆมินิ ITX แบบนี้เครื่องนี้จบที่ 75,000 โดยประมาณราคาณวันนี้เลยครับที่ถ่ายทำคือเราถ่ายกันวันที่26เมษายน2564หลายๆคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าสินค้าหลายๆตัวมีการปรับราคาขึ้นนะครับ SSD เอ่ย RAM เอ่ยรวมไปถึงการ์ดจอที่หนักหน่อย75,000 ได้อะไรบ้างกับช่วงเวลาณตอนนี้หรือถ้าเกิดใครมองว่ามันแพงก็ข้ามเรื่องของราคาไปนะครับแล้วดูเรื่องไกด์ไลน์เรื่องสเปคอ่ะเครื่องนี้นะครับใช้งานทั่วไปเล่นเกมได้สบายทำงานได้นะครับ CPU ผมบอกก่อนเลย CPU ตัวนี้เป็น Intel เจนใหม่ล่าสุดครับเจน11นั่นเองเป็นรหัส11500ครับเป็น Core i5 นะฮะแล้วก็มีการเปลี่ยนซิงค์เราเลือกใส่เป็นตัว Noctua U9S เข้าไปให้ U9S เนี่ยมันจะเป็นพัดลมไซส์9เซนนะครับเป็นพัดลมไซส์9เซนเป็นตัวที่เตี้ยหน่อยแต่ว่าหน้ากว้างนะครับเตี้ยแคบในด้านบนล่างนะครับแต่ว่าหน้ากว้างแบบนี้ก็เพิ่มพื้นที่ในการระบายความร้อนของฟิล์มระบายความร้อนได้เยอะอยู่แล้วก็ดันลมออกหลังเคสไปส่วนเมนบอร์ดตัวนี้ก็เป็นชิปเซต B ครับผมเจน11เหมือนกันเป็น B560MITXAC จาก ASRock ครับบอร์ดตัวนี้ราคาไม่แพงครับ 3,000 ปลายๆครับนั่นเองถือว่าคุ้มค่าเพราะว่าเล่นบัสแรมเล่นบัสแรม 3,600 ได้บัส 4,000 ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับ CPU ด้วยแล้วก็เรื่องของชุดผ้าจ่ายไฟกับบอร์ดตัวนี้นะครับใช้ CPU ที่เป็น Core i5 เนี่ยถือว่าเพียงพอแล้วมี Wi-Fi AC ให้ด้วยคุ้มค่านะครับ B560 เนี่ยผมบอกเลยว่าเหมาะกับ CPU ที่เป็นตัว Non K แล้วก็ใช้แบบ i3i5 i7 ผมแนะนำแค่ i7 พอนะอย่าฝืนไปถึง i9 เพราะชุดผ้าจ่ายไฟมันไม่ได้เยอะมากนะครับ i3 i5 i7 เนี่ยถือยังได้อยู่จริง i7 ผมก็ไม่ค่อยแนะนำแล้วแหละแนะนำเป็นตระกูล non K นะครับก็คือตัวที่แบบมีกราฟิก on CPU เผื่อใช้งานโดยที่ไม่ต้องเสียการ์ดจอก็ได้ในเวลานี้ก็คุ้มค่าอยู่นะครับทีนี้ SSD เป็นตัวราคาประหยัดครับไม่ค่อยเห็นว่าคอมมิกจะใช้ในเครื่องประกอบสักเท่าไหร่ตัวนี้คือ Hikvision Vision หรือว่า High Vision เอาแล้วแต่อ่านเลยนะครับตัวนี้เป็นตัว E2000 สปีดมันจะเป็น 3,500/3,000 ราคาไม่แพงครับ 2,000 ไปตัวนี้512 กิกมีฮีทซิงค์มาให้ด้วยเห็นไหมครับก็เข้ากับความเป็นเมนบอร์ด ASRock ที่เป็นฮีทซิงค์สีเงินมาเหมือนกันนะอันนี้โดนแสงไฟก็จะวิบวับวิบวับหน่อยเงาเงินส่วนการ์ดจอครับโอเคไฮไลท์นะครับของเครื่องนี้การ์ดจอตัวนี้คือ ASUSนะครับ ASUS RTX 30ตัวนี้เป็น30อะไรนะฟุก60 Ti 3060 Ti TUF นะครับหรือว่า TUF ก็เป็นการ์ดจอที่หน้าตาดุดันดูแข็งแรงนะครับไฟไม่ได้เยอะมากเพราะว่ามีโลโก้ RGB แค่ตรงนี้จุดเดียวเลยตำแหน่งเดียวเลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หายากณเวลานี้ในปัจจุบันนะครับราคาสูงด้วยส่วนแรมเครื่องนี้ครับแรมเครื่องนี้ใช้เป็น G-Skill Tiden Z นะครับบัส 3,600 ครับผมแถวละ8กิกใส่2แถวเป็น16กิกส่วนสายด้านหน้าเครื่องที่เห็นว่ามันเรียงได้สวยงามแบบนี้เพราะว่า power supply ที่ใช้เนี่ยตัวนี้คือ Corsair ครับ SF750 นะครับเป็น small form factor หรือว่า power supply สำหรับเคสหรือว่าเครื่องที่เป็นไซส์มินิ ITX แล้วก็จะให้สายถักมาเป็นแบบนี้เลยราคา power supply รุ่นนี้เนี่ย 4,990 แต่ว่าได้สายถักแล้วก็ได้เป็น80พัดไทเทเนียมแพลทินัมนะครับแพลทินัมไม่ใช่ไทเทเนียมโอเคงานหลังเครื่องก็จะออกมาเป็นแบบนี้ถ้าผมพูดตรงไหนผิดพลาดไปขออภัยด้วยนะครับตอนนี้ข้อมูลในหัวมันเยอะมากบวกกับอากาศที่ฝนตกเพิ่งหยุดแล้วครึ้มๆนะฮะมันก็เลยมีอาการของความง่วงเหงาหาวนอนก็อยู่บ้างเล็กน้อยแหมอึ๊บอ่ะหลังเครื่องจะเป็นแบบนี้ผมบอกง่ายๆครับการเก็บสายหลังเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล็กเครื่องกลางเครื่องใหญ่แนะนำกันยากครับอยู่ที่ความชำนาญระยะเวลาสกิลในการทำบ่อยมากน้อยแค่ไหนถ้าคุณซื้องานคอมมิกคุณจ่ายคอมมิกคุณก็จะได้งานคอมมิกแบบนี้นะครับหลังเครื่อง NR200Pมันแทบไม่มีที่เก็บอยู่แล้วก็เลยเอาไปไว้ด้านหน้าให้หมดนะครับซึ่งด้านหน้าก็ไม่ค่อยเห็นด้านหลังก็ต้องไม่เห็นเลยแบบนี้ 74,000 กว่าบาทครับกับเครื่องนี้นะครับเคสเป็น Cooler Master
NR200P เป็นเครื่องที่อยู่ในไซซิ่งที่สามารถยกไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกอยู่อุ้มขึ้นตัวเนี่ยผมลองถอดปิดเครื่องก่อนลองอุ้มให้ดูว่าถ้าเกิดอุ้มไปแล้วมันจะอยู่ลักษณะประมาณไหนน้ำหนักไม่ได้เยอะมากน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่เรายัดของเข้าไปแต่สุดท้ายแล้วเบ็ดเสร็จโดยรวมสุดที่ออกมาเนี่ยน้ำหนักมันจะได้ไล่กันเพราะสุดท้ายมันจะถูกฟิกด้วยอุปกรณ์ที่เล็กๆเหมือนกันเนี่ยยกไปไหนมาไหนแค่นี้เองฮิวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฮิวเข้าเอวแบบนี้ก็ได้นะเห็นไหมเนี่ยเวลาแบกจอตัวนึงฮะเวลายกสมมติวันนี้ทำงานกรุงเทพจะกลับไป work from home ที่ต่างจังหวัดก็แบกขึ้นรถไปหมายถึงรถส่วนตัวนะครับถ้าเกิดเป็นรถสาธารณะก็อาจจะลำบากหน่อยหรือว่าขนขึ้นแท็กซี่ไปบ้านเพื่อนไปอยู่บ้านเพื่อนไปดองบ้านเพื่อนสัก2อาทิตย์ได้นะคีย์บอร์ดมาว่าใส่ถุงก็แบกใส่เป้ไปไม่หนักมากมี2สีนะครับเคสตัวนี้ NR200P มีทั้งสีดำแล้วก็สีขาวแล้วก็แถมฝากระจกมาให้ด้วย1บานหรือถ้าเกิดไม่อยากใช้กระจกก็เป็นฝารูแถมมาให้อยู่แล้วคุณเลือกใช้เอาตามสะดวกได้เลยนะครับโอเคไกด์ไลน์เท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้ดูเป็นแนวทางนะครับดูเป็นแนวทางอย่ายึดติดกับเรื่องราคาเพราะราคาณปัจจุบันวันนี้ค่อนข้างที่จะสูงผมบอกหลายๆครั้งครับราคามันปรับขึ้นเรื่อยๆรีบตัดสินใจนะครับถ้าคุณต้องใช้ยังไงมันก็ต้องใช้ถ้ารอไม่รู้ว่าจะลงเมื่อไหร่อย่างที่บอกวันนี้คือ26 เมษายน 2564ราคายังไม่รู้ว่าจะไปถึงขนาดไหนนะครับแต่คาดว่าสถานการณ์ลักษณะนี้น่าจะยาวหน่อยขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้เอาไว้เป็นแนวทางเฮ้ยถ้าเกิดใส่ตัวนั้นเข้าไปในลักษณะแบบนี้มันจะเป็นประมาณนี้นะเอาไปทำเองได้ถ้าไม่อยากทำขี้เกียจทำแล้วเคยทำมาบ่อยแล้วเบื่อส่งมาให้เราทำได้ไม่ต้องส่งไม่ใช่ส่งครับสั่งเครื่องเราได้ตอนนี้ยังไม่ได้รับงานที่ซื้อของข้างนอกแล้วส่งของมาทำยังไม่ได้รับงานรีวิวยังไม่ได้รับเก็บสายยังไม่ได้รับนะครับรับเครื่องประกอบอย่างเดียวเลยครับเป็นหลักๆตอนนี้โอเคครับขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกันThanks.com เจ้าของเดียวกับ Comix ลาไปก่อนสวัสดีครับ